นุนโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนคุณผู้ชมคะในยุคที่ตอนนี้ใครๆก็พูดถึงเรื่องของ Digital Disruption นะคะประเทศไทยค่ะมีพรบการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิตอลปี2562เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษานะคะพรบฉบับนี้มีหลักการอย่างทั้งหมด8ข้อด้วยกันแต่ว่าหนึ่งในนั้นที่สำคัญนะคะหน่วยงานที่จะต้องมาผลักดันให้พรบฉบับนี้สามารถเดินหน้าไปได้และประชาชนได้ประโยชน์ประเทศชาติได้ประโยชน์นั่นก็คือสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือว่า DGA นะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการของ DGA มาพูดคุยกับเรานะคะขอต้อนรับคุณไอรดาเหลืองวิไลนะคะวันนี้ที่จะมาให้ข้อมูลกับเราค่ะสวัสดีค่ะเมื่อสักครู่กล่าวให้คุณผู้ชมทราบไปว่าพรบเรียกง่ายๆว่าเป็นพรบรัฐบาลดิจิตอลละกันนะคะชื่อสั้นๆจะได้จำง่ายๆพรบฉบับนี้มีหลักการอยู่ทั้งหมด8ข้อด้วยกันอยากจะให้ท่านรองผู้อำนวยการช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่ามีหลักการอะไรบ้างหลักๆค่ะพรบฉบับนี้เนี่ยมีความพิเศษอยู่อย่างนึงซึ่งต่างจากพรบทั่วไปก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นกฎหมายที่บอกว่าการจะขับเคลื่อนหรือการพัฒนารัฐบาลดิจิตอลเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างนะคะซึ่งถ้ามองที่ปลายทางของเป้าหมายการเกิดรัฐบาลดิจิตอลเนี่ย อยากเห็นภาครัฐมีการปรับปรุงวิธีการทำงานวิธีการให้บริการทำให้เกิด one stop service ที่อำนวยความสะดวกกับประชาชนนะคะทีนี้การจะเกิด one stop service ได้นั้นเนี่ยก็หนีไม่พ้นว่าหน่วยงานจะต้องมีการบูรณาการการทำงานกันมีการเชื่อมโยงการทำงานรวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานด้วยดังนั้นพรบฉบับนี้ก็เลยบอกว่าจะต้องมีดิจิทัลแพลตฟอร์มหรือมีระบบกลางในการทำให้ข้อมูลของหน่วยงานต่างๆเนี่ยเชื่อมโยงถึงกันได้นี่ก็จะเป็นหลักการที่สองละถัดมาก็คือการจะเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเนี่ยสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงก็คือข้อมูลของหน่วยงานต่างๆเนี่ยมีความพร้อมมีความถูกต้องมากน้อยแค่ไหนโอ้นี่ก็สำคัญใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีการให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยมีการทำ data governance ด้วยหรือธรรมาภิบาลหรือเรียกว่าขาเรียกว่าธรรมาภิบาลของข้อมูลพูดง่ายๆก็คือเป็นการกำหนดสิทธิการวางกฎกติกาบทบาทหน้าที่หรือการจัดระเบียบข้อมูลต่างๆให้มีคุณภาพให้พร้อมที่จะเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานรวมถึงหน่วยงานตัวเองก็สามารถจะใช้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพด้วยนะคะอันนี้ก็คงเป็นหลักการสำคัญนอกจากนั้นก็ยังมีหลักการที่พูดถึงว่าเมื่อเรามี one stop serviceซึ่งแปลว่าต่อไปนี้ประชาชนเนี่ยการติดต่อกับภาครัฐแบบออนไลน์ไม่ต้องไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหลายๆตัวหรือเข้าหลายเว็บละบางคนเนี่ยบอกว่าพอเปิดโทรศัพท์มือถือค่ะคุณดาราเขามีเต็มไปหมดเลยจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะให้เป็นเพียงแค่ one stop service เท่านั้นเองคือหลายคนก็ตั้งคำถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยภาครัฐก็พยายามจะพูดถึงว่าการให้บริการภาครัฐหลายอย่างเนี่ยอยากจะให้มันเป็นแบบจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียวแบบเสร็จทีนี้การเกิดเนี่ยก็ยากแต่ว่า DGA เนี่ยมีส่วนในการผลักดันเพราะว่ามีพรบฉบับนี้เป็นตัวขับเคลื่อนอยากจะให้เล่าให้เป็นรูปธรรมหน่อยค่ะว่าตัวที่จะเป็น one stop service ให้กับประชาชนใช้บริการข้อมูลจากภาครัฐเนี่ยทำได้ยังไงบ้างคะค่ะก่อนอื่นเราทำความเข้าใจกับ one stop serviceก่อนเนาะมีความหมายหลักๆใน2เรียกว่า2บริบทด้วยกันความหมายที่1ก็คือหมายความว่าเราอยากให้มีช่องทางเดียวในการให้ประชาชนสามารถจะเข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่างสะดวกไม่ต้องถ้าเกิดมองในแง่ที่ว่าถ้าภาครัฐต่างคนแต่ละกรมเนี่ยพัฒนาแอปพลิเคชันของตัวเองในการให้บริการกับประชาชน100กรมก็ต้องมี100แอปถูกไหมคะอันนี้หลายๆคนเจอบ่อยเดี๋ยวเขาบอกว่าตอนที่ปัจจุบันเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นแบบนั้นอยู่เสมอต้องไปที่นั่นทีที่นี่ทีอ่ะตอนนี้ไม่ใช่เป็นแบบนั้นค่ะเพราะฉะนั้นพรบนี้บอกว่าเราจะต้องบูรณาการช่องทางการให้บริการเนี่ยให้เหลือเป็นช่องทางเดียวนะคะอย่างเช่นถ้าประชาชนเนี่ยคนหนึ่งตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยจะต้องมีบริการอะไรบ้างที่มักจะต้องติดต่อกับราชการหรือถ้ามองในภาพของผู้ประกอบการก็คือตั้งแต่จัดตั้งบริษัทจนถึงปิดกิจการเนี่ยจะต้องใช้บริการภาครัฐอะไรบ้างแล้วก็เอาบริการที่สำคัญเนี่ยมาเชื่อมโยงให้อยู่ในช่องทางเดียวกันคือสามารถจะมาที่นี่แอปเดียวหรือเว็บเดียวก็สามารถจะเข้าถึงบริการภาครัฐได้อันนี้คือความหมายในบริบทที่1ความหมายในบริบทที่2เนี่ยก็คือต้องทำให้เกิดแบบบริการแบบ one stop service จริงๆอย่างเช่นถ้าเปิดร้านอาหารเนี่ยการขออนุญาตเปิดร้านอาหารเนี่ยมีใบอนุญาตอยู่หลายใบนะคะถ้าเป็นแบบเดิมสมมติว่าขอแบบออนไลน์ได้เราก็ต้องกรอกทีละแบบฟอร์มสำหรับแต่ละใบอนุญาตถูกไหมคะไปแต่ละที่ด้วยไปแต่ละที่ค่ะเพราะฉะนั้น one stop service ก็คือ
บูรณาการการแบบฟอร์มต่างๆการขอใบอนุญาตเนี่ยกรอกแบบฟอร์มเดียวแต่สามารถจะรีเควสขอทุกใบอนุญาตในขั้นตอนเดียวได้เลยนอกจากเข้ามาที่บริการภาครัฐผ่านจุดเดียวช่องทางเดียวแล้วเนี่ยยังเป็นขั้นตอนเดียวในการขอใช้บริการสำหรับหลายๆเรื่องที่ต้องติดต่อราชการหลายๆที่แบบนี้จะทำให้ประสิทธิภาพการแข่งขันของบ้านเราเนี่ยสูงมากยิ่งขึ้นทางด้านเศรษฐกิจใช่ค่ะเป็นการอำนวยความสะดวกกับผู้ประกอบการในการติดต่อกับราชการได้ง่ายขึ้นค่ะอันนี้ก็จะให้เห็นภาพรวมไปแล้วนะคะคุณผู้ชมคะในแง่ของ One Stop Service ทีนี้ก็มีคำถามค่ะว่ากฎหมายฉบับนี้ดีกับประชาชนอย่างไรก็แต่ก่อนที่เราจะถามถึงประชาชนเนี่ยขออนุญาตไปถามถึงภาครัฐก่อนเพราะว่าแน่นอนแล้วว่าการบูรณาการทุกอย่างจะเกิดขึ้นเนี่ยผลที่จะเกิดขึ้นและดีกับภาครัฐเนี่ยมีอะไรบ้างคะค่ะสิ่งแรกที่จะเกิดเลยคือถ้าเรามีการบูรณาการการให้บริการเนี่ยภาครัฐก็จะต้องมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันจากเดิมที่อาจจะทำงานแบบไซโลต่างคนต่างทำต่อไปนี้เนี่ยถ้าจะเกิด One Stop Service อย่างตัวอย่างที่ยกเมื่อสักครู่เนี่ยแปลว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ One Stop Service นั้นเนี่ยต้องคุยกันต้องคุยว่าจะลดขั้นตอนลดระยะเวลาในการทำงานยังไงเพื่อให้เกิดเป็น One Stop Service ให้ได้นะคะประเด็นถัดมาก็คือเมื่อทุกอย่างเนี่ยเราสามารถจะให้บริการแบบออนไลน์ได้ขั้นตอนกระบวนงานต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ในทำผ่านระบบคอมพิวเตอร์แน่นอนก็จะเกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ในภาครัฐด้วยโอ้อันนี้ประชาชนหลายคนฟังแล้วรู้สึกแหมรัฐบาลเนี่ยกำลังจะยกระดับไปอีกขั้นหนึ่งเป็นรัฐบาลดิจิทัลในแง่ของประชาชนล่ะคะได้ประโยชน์อะไรจากกฎหมายฉบับนี้คะค่ะผลจากการที่ภาครัฐสามารถจะให้บริการประชาชนแบบ One Stop Service ได้แน่นอนอย่างที่พูดถึงตอนต้นคือเราก็ไม่ต้องประชาชนไม่ต้องดาวน์โหลดหลายๆแอปพลิเคชันหรือว่าต้องเข้าหลายๆเว็บไซต์เพื่อจะเข้าถึงบริการออนไลน์ของภาครัฐก็ทำได้จากจุดเดียวส่วนที่2ก็คือการติดต่อกับภาครัฐการติดต่อราชการก็จะรวดเร็วขึ้นเพราะว่าลดขั้นตอนลดระยะเวลาไปหลายเรื่องประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางแทนที่จะต้องไปติดต่อยังสถานที่ราชการหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสของแต่ละหน่วยงานที่ทำในขั้นตอนเดียวจุดเดียวได้นะคะลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางในแต่ละขั้นตอนนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คืออีก2ประการคือเมื่อเกิดเป็น One Stop Service แน่นอนการที่จะล็อกอินหรือการเข้าใช้ระบบบริการต่างๆแบบออนไลน์เนี่ยก็ต้องมีดิจิตอล ID สำหรับประชาชนในการเข้าถึงบริการต่างๆรวมถึงต่อไปนี้เนี่ยเมื่อประชาชนสมมติว่าการติดต่อราชการต้องมีค่าธรรมเนียมต้องมีการจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับภาครัฐเนี่ยก็มีช่องทางที่เป็น e-paymentจ่ายออนไลน์ได้เลยใช่ค่ะในขณะเดียวกันคือถ้าภาครัฐจะต้องมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากประชาชนก็สามารถจะให้ประชาชนสามารถจะขออภัยค่ะคือเรียกค่าธรรมเนียมก็จ่ายไปออนไลน์แต่ถ้าภาครัฐจะจ่ายสวัสดิการให้กับประชาชนจ่ายเบี้ยต่างๆเนี่ยก็สามารถจะจ่ายแบบe-payment หรือออนไลน์เข้าสู่บัญชีของประชาชนได้เช่นกันคือไม่ใช่แค่หนทางเดียวก็คือเป็น2ช่องทางไปและกลับด้วยนะคะค่ะคุณผู้ชมคะนี่ถือว่าเป็นภาพรวมสั้นๆที่เราจะนำเสนอให้คุณผู้ชมได้เกี่ยวกับพรบฉบับนี้นะคะแต่จริงๆแล้วยังมีอีกหลายอย่างแล้วก็รวมถึงยังมีอีกหนึ่งหลักการที่ดิฉันอยากจะคุยแต่ว่าหมดเวลาแล้วจริงๆนั่นก็คือจุดที่ว่าเราจะสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ด้วยว่าภาษีของเราไปที่ไหนนะคะเอาไว้มีโอกาสแล้วเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันในเรื่องนี้นะคะวันนี้ขอขอบคุณคุณไอรดาเหลืองวิไลรองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือว่า DGA ที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะ